ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์จะเริ่มต้นการอ่านพื้นฐานดวงท่านก่อนนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เก็บเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพลังงานดวงของชาวราศีเมษในปักนี้นะคะบอกเลยว่าท่านเนี่ยตอนนี้กำลังจัดการอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนเครียดเหมือนกังวลกับปัญหาอยู่นะคะไพ่ห้าถ้วยนะมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องจัดการให้มันเคลียร์จริงนะคะไพ่เดทขึ้นมาก็คือจบอย่างถ้าเป็นความรักเนี่ยก็คือต้องให้รู้เลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีกไพ่ขึ้น1ไม้นะคะบางท่านก็กำลังตัดสินใจที่จะยุติบทบาทเดิมหรือยุติกับงานเดิมๆที่เคยทำนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าห้าไม้เท้ามันวุ่นวายเหลือเกินไม่ลงรอยกันต่างคนต่างชิงดีชิงเด่นขัดแข้งขัดขากันท่านมีความรู้สึกว่าเอ็มเพอเรอร์ท่านมีความรู้ความสามารถที่จะเลือกทางเดินของท่านได้เลือกงานใหม่ได้นะคะชาวราศีเมษมั่นอกมั่นใจและอาจารย์มองเลยว่าถ้าใครอยู่ในสถานการณ์เป็นแบบนี้ที่อยากเปลี่ยนงานอยากจบกับงานเดิมที่ทำมานานเนี่ยท่านก็สามารถที่เปลี่ยนได้นะคะไพ่จัสมินการเปลี่ยนแปลงการจบจากที่เดิมเนาะแล้วก็มีพลังงานไพ่จัสติกเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะบางท่านจะเปลี่ยนงานจริงๆนะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะท่านคาดหวังว่ามันจะต้องทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นกว่านี้และสามารถที่จะอยู่ได้ยาวๆจนเกษียณถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะหรือถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวเป็นงานของท่านเองนะท่านก็อาจจะมีคู่แข่งทางการค้าอยู่นะคะอาจจะมีแนวของการเรียนแบบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั่นแหละค่ะบางครั้งเราก็ไม่น่าจะที่จะไปจัดการหรือไปห้ามอีกฝ่ายได้นะอาจารย์มองสิ่งที่ชาวราศีเมษทำในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุรกิจที่อาจจะมีคู่แข่งทางการค้าก็คือไพ่ห้าไม้เท้านี่แหละค่ะและดีวิลด้วยนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีเมษสามารถที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าทำผลงานของตัวเองให้แปลกหูแปลกตาให้โดดเด่นจนฝ่ายตรงข้ามนี้ตามไม่ทันหรือลอกเลียนแบบไม่ได้ท่านก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาท่านอีกได้เพราะท่านเหมือนเปลี่ยนแนวหรือฉีกแนวนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานอาจารย์ยังมองว่าชาวราศีเมษเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวนะท่านสามารถยังดึงลูกค้าทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ากลับเข้ามาในวงโคจรชีวิตหรือในเรื่องของงานของท่านยกเว้นนะยกเว้นว่าบางท่านอยากจะออกจริงๆออกแต่ก็ไม่ตกงานเพราะได้งานนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มจากไพ่ที่แสดงความรักโดยตรงนะคะอันนี้เป็นภาพรวมไม่เฉยว่าดวงชาวราศีเมษก็ยังสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องงานได้นะท่านก็สามารถที่จะจัดการได้ด้วยหัวหน้าผู้ใหญ่ก็ยังให้เกียรติและศรัทธาในตัวท่านเชื่อในความสามารถของท่านนั่นเองโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะพลังงานดวงคนมีคู่ณตอนนี้นะคะพลังงานของท่านก่อนนะเป็นยังไงแปดเหรียญชาวเมษท่านก็นั่งชิวๆสบายอะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ได้นั่งอยู่บนความสำเร็จความภาคภูมิใจนะเป็นสิ่งที่ท่านมองดูผลงานของตัวเองแล้วปลื้มนะฮะเป็นความสุขอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วท่านก็ยังเขาเรียกว่าวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานนั่นแหละเนี่ยเป็นภาพคนกำลังดูแลต้นไม้จนมันเติบใหญ่ออกรากเป็นบอนไซนะฮะแต่รากยาวมากแสดงว่าท่านเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็ได้นะท่านก็ดูแลมันได้เป็นอย่างดี
นะคะจนมันเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะพลังงานของท่านจะบอกในเรื่องของมุ่งทุ่มเทกับเรื่องของรายได้เงินผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของงานนั่นแหละค่ะพลังงานไพ่ดีวิลนะคะเข้ามาขยายแต่ไพ่เนี้ยถ้าเป็นความรักนะท่านก็ยังที่อยากที่จะขอคืนดีกับคนรักเก่าอยู่อยากให้เขาไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายทักไปก่อนหรือเขาทักมาก่อนก็ได้ท่านยังคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆไปที่มันไม่ใส่ใจกันเนี่ยจะกลับมาชีวิตมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มค่ะเขาคนนั้นเขาเป็นมูลเขาก็ยังวิตกกังวลในชีวิตของเขามืดแปดด้านอยู่เขามืดแปดด้านนะหนึ่งถ้วยเขายังอยากที่จะมีท่านอยู่นะคะหนึ่งถ้วยคือท่านเนี่ยยังอยู่ในหัวใจเขายังไม่เคยลืมนะคะเขากำลังพยายามที่จะติดต่อกลับมาสองเหรียญพูดคุยเพราะเขาไม่ต้องการเสียท่านไปนะฮะไพ่อัศวินเหรียญภาพคนเดินจากไปเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางนะฮะ6 lover ให้ท่านกลับมารักเขาอีกครั้งนะฮะนี่คือตัวเขานะแล้วยังไงอีกคะไพ่บอกอะไรอีกสี่เหรียญความมั่นคงค่ะการกอดการทนุถนอมบ้านที่อยู่ด้านหลังคืออนาคตที่จะทำร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สองดาบเนี่ยต้องเปิดตาเปิดใจแล้วค่ะเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์ที่ต้องการน่ะนะเนี่ยท่านจะสารความสัมพันธ์กันแล้วก็เปิดตัวกันจริงๆจะไม่ทอดทิ้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเหงาเศร้าอยู่คนเดียวอ่ะนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุปค่ะแล้วท่านทั้งสองสมหวังในรักกันจริงๆไหมโอ้โห1ไม้นะคะพลังงานแห่งความสำเร็จความสมหวังนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับเข้าใจกันเป็นอย่างดีให้เกียรติให้ความรักการทนุถนอมการดูแลค่ะไพ่ราชินีเหรียญให้อิสระต่อกันด้วยนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นก็ท่านอยากทำอะไรชอบอะไรเขาก็จะไม่ห้ามหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองด้วยเขาก็จะมีเหมือนกับชีวิตที่คนเรารักกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องบังคับในเรื่องของความชอบอ่ะอาจารย์มองงั้นเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเวิลด์จึงเป็นไพ่อิสระรักกันแต่มีอิสระในการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรในมุมมองของแต่ละฝ่ายได้นะคะนั่นคือความรักของท่านเป็นความรักที่ให้เกียรติกันมากๆเลย6เหรียญมีการดูแลการเฝ้ามองเวลาเจอปัญหานะอาจารย์มองไพ่5ดาบเนี่ยเขาคนนี้จะไม่ยอมให้ท่านถูกโจมตีจากใครหน้าไหนทั้งนั้นเขาจะต้องเข้ามาจัดการเนี่ยอาจารย์มองฝูงอีกาก็ได้นะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยคนนี้จะเป็นด่านแรกที่ยืนขวางเขาจะเป็นพลังด้านหน้าส่วนท่านอาจจะอยู่ด้านหลังก็ได้เหมือนเขาคอยปกป้องอะไรที่มีปัญหาอุปสรรคเขาจะต้องไปจัดการก่อนไม่ให้ท่านเป็นฝ่ายที่จะเหมือนกับต้องเหนื่อยต้องสู้กับปัญหานั้นเขาจะเคลียร์หรือกุยทางให้ท่านเลยนะนี่คือคนคนนี้ทำเพื่อท่านจริงๆนะเนี่ยความรักท่านก็จะสมหวังแบบนี้นะในปักนี้คนมีคู่บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปิดตัวมั่นหมายแต่งงานได้นะคะให้8ไม้เท้าแล้วก็เดอะซันเนี่ยใครที่เหมือนกับดูใจกันมานานแล้วจะเกิดความชัดเจนจริงๆค่ะLover The Sun 8ไม้เห็นไหมคะเขาจะเปิดตัวท่านและท่านก็ยอมรับ6เหรียญในเรื่องของความรักที่ต่างคนต่างให้อิสระกันถือว่าดีมากๆนะคะโอเคค่ะเรามาดูข้อความจากเขาที่เขาอยากจะบอก
ขาอยากจะบอกเวลาส่วนตัวเขาอยากที่จะให้ท่านน่ะมีความสุขในสิ่งที่ท่านอยากทำท่านชอบอ่านหนังสืออ่านนิยายเขาก็โอเคเลยถ้าเป็นเวลาส่วนตัวของคุณคุณก็เต็มที่กับสิ่งที่คุณชอบได้เลยแต่เขาก็จะแอบส่องแอบมองอ่ะดูท่านนะคะเหมือนคอยดูแลคอยรักษาความปลอดภัยนั่นแหละเขาไม่ให้ท่านคลาดสายตาหรอกแบบนี้นะคะเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงคุณทำอะไรคุณทำไปเลยผมจะคอยดูแลอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ให้คุณลำบากเขาจะให้คำมั่นสัญญาเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณจะไม่ให้คุณลำบากนะคะคนคนนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะอยากพาท่านเนี่ยไปสนุกสนานนะคะเวลาเขาไปงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรเขาจะพาท่านไปด้วยนะไม่ปล่อยให้ท่านเหงาแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีครอบครัวมีบ้านที่อบอุ่นมีชีวิตที่ดีกับท่านให้ความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนอันเนี้ยแปลว่ามั่นหมายแต่งานแบบจดทะเบียนสมรสได้เปิดตัวจริงค่ะนะคะขอด้วยไพ่นางฟ้าอีกครั้งนะคะไพ่นางฟ้าบอกคุ้มค่ากับการรอก็ได้นะฮะคือเขาคนนี้เขาจะบอกว่าเขาอ่ะคบหาคุณหรือดูใจกันมานานเนี่ยมันช่างเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เขาได้รู้จักคุณนะคุณคือโซนเมทของเขาอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะฮะและเขาบอกเลยว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มีข้อสงสัยให้คุณไถ่ถามเขาได้เต็มที่หรืออยากซักประวัติเขาถามกับคนรอบข้างเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณน่ะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกแบบทวินหาเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยและเขาคิดว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการและปรารถนาที่จะเหมือนกับอยู่ด้วยเป็นคู่ชีวิตกันแบบมีความสุขตลอดไปนี่คือข้อความจากเขานะคะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดนะคะพลังงานไพ่อราชาดาบ6ดาบ8ดาบเหมือนคนโสดยังมีเรื่องราวเก่าๆอยู่ในใจนะคะเป็น อะไรที่มันจบไปแล้วล่ะค่ะไพ่6ดาบแต่ว่าใจคุณยังมีความรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะเคยคาดหวังกับความรักว่าจะเจอคนที่ใช่คนที่แบบคบหากันอยู่ด้วยกันได้นานๆหรือเข้าใจในปัญหาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะคาดหวังตรงจุดนั้นแต่แล้วที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดนะคะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่ารักแท้มันมีอยู่จริงไหมเริ่มที่จะอยากไปโฟกัสในเรื่องอื่นแล้วไม่อยากมาสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเรื่องอื่นของท่านก็เป็นโดดเด่นในเรื่องของงานเรื่องของอำนาจบารมีเป็นการปมเขาเรียกว่าทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับมากๆนั่นแหละคนโสดจะเป็นอย่างนั้นอยู่โอเคเรามาดูแหละว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนคิดอย่างนี้แล้วปากเนี้ยคุณจะเจอใครเข้ามาไหมนะคะไพ่ขึ้นอัศวินดาบเด็กถือดาบนะ5ดาบแล้วก็6ถ้วย strength โอเคค่ะคนโสดท่านจะเจอคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะอาจจะเจอเพราะเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องคอนแทคในเรื่องงานนะคนที่เข้ามาเจรจากลับกลายเป็นว่าเคยเป็นเพื่อนกัน
เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะไพ่สเตรนท์ถ้ารู้สึกแบบประทับใจในเขาอะนะรู้สึกปลื้มเพราะคนเราเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วยังไงต่อท่านจะให้โอกาสเปิดใจกับคนนี้ไหมล่ะไพ่ขึ้นชาวเวอร์ไพ่ขึ้น7ถ้วยท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรก็ตามที่มันเกิดแบบไม่คาดคิดคาดฝันคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเนี่ยอยู่ๆมันเจอกันเนี่ยนะฮะมันเหมือนพรมลิขิตไหมอะไรอย่างเงี้ย7ถ้วยมันเหมือนจักรวาลสรรสร้างไหมนะคะท่านเริ่มคิดและท่านมีความรู้สึกว่าอยากที่จะปกป้องดูแลคนนี้อยากทนุถนอมอยากมีกันและกันในอ้อมกอดก็ได้นะคะเพราะว่าภาพเป็นหญิงกับชายนั่งคู่กันเลยใบสุดท้ายคนโสดโอ้โอเคมากเลยค่ะในที่สุดแล้วคนโสดจะได้เปิดตัวหนึ่งนะคะกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้หรือท่านอาจจะได้รู้จักกับใครก็ตามที่เขาก็มีปัญหาเรื่องของความรักมาก่อนอกหักผิดหวังมาก่อนนะแต่พอมาเจอตัวท่านจากที่เขาเคยคิดว่าเขาจะไม่เปิดตัวไม่เปิดใจแต่แล้วเขากลับหลงในเสน่ห์ของท่านยอมที่จะเปิดตัวเปิดใจกับท่านและอยากครอบครองท่านนั่นเองนะคะโอเคค่ะท่านก็มีโอกาสสมหวังกับคนนี้นะคะในปักนี้ขอโชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ